สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวรอบวันกับเ e ทันดีโฟนิวส์ประจำคืนวันพุทธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2517คืนนี้พบกับดิฉันธนาฐานวิเชียนค่ะเ e ทันดีโฟนิวส์ค่ะเรายังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องในกรณีรอบกิงนายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรโดยตำรวจได้ให้ประกันตัวสนายทหารผู้ต้องสงสยัยคดีพยายามฆ่านายขวัญชัยมีวงเงินรายละ5 0,000บาทพร้อมเร่งล่าผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนี พลตรวจตรีบุญเลิศใจประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีความคืบหน้าคดีพยายามฆ่านายขวัญชัยสาราคำหรือนายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรหลังถูกสรารวัตรทหารและนายทหารพระธรรมนูนสังกัดกองพันทหารมาที่9จังหวัดกาญจานบุรีควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4ีเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมา โดยแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เปิดเผยว่าคดีดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการออกหมายจับของสารจังหวัดอุดรธานีของทหารในสังกัดมหนึ่เก้าค่ายสุรศีพลรอเจังหวัดกาญจนบุรีและทหารสังกัดก,กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่9พลร .9 ประกอบด้วยเลขที่จอ3ทับ5 5ร้อยตรีปรัชญาจันทรรอดภัยหมายจับที่จอ3าทับ จ่าสิบเอกมาวินยางบัวหมายจับที่จอ35ทับ2557จ่าสิบโทวิโรธพิมพ์สิงห์และหมายจับที่จอ36ทับส5งสิบเอกชานนทับทิมทอง โดยการมอบตัวเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมานั้นพลตำรวจตรีสุรพลพินิชชอบรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจตรีบุญเหลือกอบางยางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ทำการรับมอบและดำเนินการสอบปากคำด้วยตัวเองโดยทหารทั้ง4นายต่างมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับขณะที่ทั้งหมดได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก่อนที่จะถูกควบคุมตัวไปทำประวัติและพิมพ์ลายนิ้วม,มือรวมทั้งการนำตัวไปให้พยานชี้ตัวก่อนที่จะแยกทำการสอบสวนแบบรายบุคคลโดยใช้เวลาน,านานกว่า4ชั่วโมงพนักงานสอบสวนสพเมืองอุดรธานีจึงได้อนุญาตให้ทหารทั้ง4นายประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์รายละ5 0,000บาท แหล่งข่าวคนดังกล่าวยังคงเปิดเผยอ,อีกว่าสำหรับการจับกลุมผู้ต้องหาคนแรกที่ถูกจับกลุมตัวได้ก่อนหน้านี้คือนายมะดือนนังมะแซพนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพื่อความปลอดภัยของพยานและการหลบหนีรวมทั้งการเร่งติดตามจับกลุมผู้ต้องหาอีกสองรายที่ร่วมกระบวนการและยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในข้อกล่าวหาหลักประกอบด้วยร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้เข้าไปในเมืองหรือหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันควรและร่วมกันใช้อาวุธปืนซึ่งขณะนี้ได้เร่งสืบสวนสอบสวนพร้อมจัดส่งชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวเป็นการเร่งด่วน ไปต่อกันที่คดีที่คนร้ายได้วางระเบิดถังดับเพลิงริมทางขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านคนร้ายได้กดระเบิดทันทีเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บสองนายด้านเจ้าหน้าที่เชื่อกลุ่มมุกตาอาลีมามะเป็นกลุ่มลงมือหลังจากพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ ร้อยตำรวจโทชวลิตแก้วหอทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบันนังสตาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บนถนนสายบาเจาะบันนังสตาทางเข้าบ้านบาเจาะตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลามีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บจำนวนสองนายหลังรับแจ้งจึงได้แจ้งให้พันตำรวจโททรงวิ์ศรีอารามรองผู้กองกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบันนังสตาทราบ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดภูทรจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ของเจ้าหน้าที่ทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุท,ท,ท,หร 7, 3, ท,ทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดชป307ชค .953 ชุดเฉพาะกิจสันติสุขทราบชื่อคือสิบเอกวีระเขตจตุรัสอายุ34ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกสะกิดระเบิดที่หลังด้านซ้ายปอดด้านข้างแตกและบริเวณข้อเท้า และสิบตรีภูลศักดิ์คนเล็กอายุ23ปีกระดูกขาซ้ายใต้เข่าหักและมีบาดแผลถูกสะก็ดระเบิดที่หัวไหล่ซ้ายและก้นซ้ายในที่เกิดเหตุบนถนนสายดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านบาเจาะตาบลนบาเจาะอ,อำเภอบรรนังสตาอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตาบลนบรรนังสตาประมาณ300เมตร เจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารล้มคว่ำอยู่สองคันห่างออกไปใกล้จุดเกิดเหตุระเบิดประมาณ30เมตรพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารอีก1นึคันถูกแรงระเบิดกระเด็นไปอยู่ข้างทางส่วนจุดเกิดเหตุระเบิดอยู่ในสวนกล้วยข้างทางพบเศษสะเก็ดระเบิดเศษดินเศษถังดับเพลิงชิ้นส่วนวิทยุสื่อสารกระจายเกลื่อนพื้นที่ จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้นำระเบิดชนิดถังดับเพลิงน้ำหนัก15 20กิโลกรัมมาวางไว้ใต้ต้นกล้วยก่อนที่จะจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารขับรถจักยานยนต์ผ่าน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อเขาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําเพื่อสร้างสถานการณ์ของกลุ่มนายมุกตาอาลีมามะแกนนํากลุ่มก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อําเภอบรรนัสตาโดยก่อนหน้านี้มีข่าวแจ้งเตือนว่าพบเห็นสมาชิกกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบของนายมุกตาอาลีมามะเข้ามาเคลื่อนไหวสังเกตการณ์ในพื้นที่เพื่อเตรียมก่อเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและอสอเพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลา และคนร้ายค่ะยังได้ฝังระเบิดถังดับเพลิงหนัก20กิโลกร,รัมหวังดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะที่เข้าตรวจสอบระเบิดลูกแรกที่บันนังสตาโชคดีที่เจ้าหน้าที่พบก่อนและยิงทำลายได้ทันทำให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บพันตำรวจเอกบรรลือชูเวดรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะลาพันตำรวจโทรทรงวิย์ศรีอารามรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบันนังสตาพันโทพิพัฒน์ศรีทองพิม ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่15พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดภูทรจังหวัดยาลาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดสอชอตอเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยาลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุระเบิด บริเวณภายในสวนยางพาราใกล้กับฐานปฏิบัติการบือซูหมู่ที่6ตำบรรนางสตาอำเภอบรรน,นงสตาจังหวัดยาลาหลังคนร้ายได้ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารร้อยร .1734 ขณะที่ออกลาดตระเวนเดินเท้าในบริเวณดังกล่าวเป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บสนายโดยที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากถนนเข้าไปในสวนยางพาราประมาณ200เมตรเจ้าหน้าที่พบหลุมที่เกิดจากแรงระเบิดที่บริเวณใต้ต้นยาง พร้อมพบเศษกล่องสี่เหลี่ยมคางหมูโดยภายในหลุมพบสายไฟจํานวน1เส้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องซึ่งบรรจุอยู่ในกล่องเหล็กขนาดน้ําหนัก3-5กิโลกรัมซึ่งคนร้ายได้น,นํามาวางไว้ที่ใต้โคนต้นยางโดย,โดยใช้เศษใบไม้วางทับไว้นอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายยังได้ต่อระเบิดไว้อีกหนึ่งลูกโดยการลากสายไฟพ่วงต่อกันเป็นกับระเบิดลูกแรก เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้จึงได้ยิงทำลายพบว่าระเบิดลูกที่สองซึ่งคนร้ายพ่วงไปเป็นระเบิดถังดับเพลิงขนาด20กิโลกรัมจุดทนวนด้วยแบตเตอรี่โดยคนร้ายฝังไว้ใต้ผิวถนนที่เป็นทางเดินเข้าไปภายในสวนยางห่างจากระเบิดในจุดแรกเพียงเล็กน้อยโดยพบเศษถังดับเพลิงเจ้าหน้าที่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน เบืองต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายฝังระเบิดลูกที่สองไว้เพื่อหวังดักทําร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าไปตรวจสอบเหตุระเบิดในลูกแรกซึ่งโชคดีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบก่อนและยิงทํำลายได้ทันทําให้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงที่ต้องการสร้างสถานการณ์ทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ต่อกันที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะได้ถแถลงข่าวการจับกลุมมือฆ่าอเวจี v G, นักร้องวง Surrender of Divinity วงดนตรีร็อกแนวแบล็กเมท a l ชื่อดังที่ได้เสียชีวิตลงด้านผู้ต้องหาอ้างข่าวผู้ตายไม่เชื่อซาตานมีตัวตนจนเป็นเหตุให้ทะเลาะกันและผู้ตายชักมีดขู่ก่อนจึงแย่งวีดมาแทงก่อนที่ตนจะหลบหนีไป ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจโทคํารณวิทยุกระจางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพร้อมด้วยพันตํารวจตรีทิติราชน้องหานพิทักษ์พันตํารวจเอกเฉวงศักดิ์สินสนสูงสุดผู้กำกับการสถานีตํารวจนครบาลสายไหมร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุมตัวนายปราการหรือสันหานพันบุศกรอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดมีนบุรีที่จ13ทับ2557ลงวันที่10มกราคม2557 เนื่องจากเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานายปราการได้ก่อเหตุแทงนาย3องค์ตรายศัทธาอายุ36ปีนักร้องนำและมือเบสฉายาเวจีของวง s u r r n n e r r of i v v n n t y ววงร็อกแนว Black Metal ชื่อดังเสียชีวิตภายในบ้านพักเลขที่49ทับ206หมู่บ้านพัฒนาชัยแขวงสายไหมเขตสายไหมก่อนหลบหนีไปกบดานกว่าหนึ่งเดือนจนกระทั่งตัดสินใจเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสอสายไหม พลตำรวจโทรคำรงวิทย์กล่าวว่าจากการสอบสวนนายปราการให้การรับสารภาพว่าเคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนในวันเกิดเหตุนายปราการได้เดินทางไปยังบ้านผู้ตายเพื่อเอาเสื้อหนังให้ภรรยาของผู้ตายเพ้นสีให้ระหว่างนั้นได้ชักชวนผู้ตายดื่มเบียร์จนกระทั่งเวลา20นาฬิกา30นาทีนายปราการได้นั่งคุยกับผู้ตายเรื่องลัทธิซาตานที่นายปราการนับถือซึ่งผู้ตายไม่เชื่อว่าซาตานมีอยู่จริงจนเกิดการทะเลาะกันขึ้น ผู้ตายหยิบมีดขึ้นมาข่มขู่นายปราการนายปราการจึงแย่งมีดมาก่อนจะแทงผู้ตายกว่า30แผลที่บริเวณใบหน้าคอลำตัวก่อนที่จะหลบหนีไปกบดานนานกว่า1เดือนโดยระหว่างหลบหนีนายปราการใช้ชีวิตอยู่ในรถไม่ได้เปิดห้องพักตามโรงแรมก่อนที่จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวจนบิดาของนายปราการพาเข้ามอบตัวดังกล่าวนายประการให้การว่าจากกรณีที่มีการโพสต์ลงใน Facebook นั้นตนได้ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคน พสเฟซบุ๊กเพราะหลังจากก่อเหตุตนกลัวจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถที่จะโพสต์เฟซบุ๊กแบบนั้นได้ปิดท้ายช่วงแรกกันที่เหตุเพลิงไหม้รถแบ็คโฮของเอกชนที่รับจ้างกำจัดขยะเสียหายทั้งคันคิดเป็นมูลค่ากว่าหนึล้านบาทที่บริเวณสถานที่กักเก็บขยะเทศบาลเมืองสุรินทร์ถนนเลี่ยงเมืองตะบนนอกเมืองได้เกิดเหตุไฟไหม้ลุก ได้เกิดเหตุไฟไหม้ลุกไหม้รถแบ็โคโฮของเอกชนที่รับจ้างในการขนขยะไปทิ้งโดยไฟได้เริ่มไหม้ที่ห้องเครื่องยนต์ก่อนที่จะเสียหายทั้งคันคนงานของเอกชนที่ได้รับจ้างทำงานกำจัดขยะแจ้งว่าหลังจากที่รถแบ็โคโฮทำงานในการจัดเก็บขยะเสร็จแล้วคนขับรถก็จะขับรถมาจอดรถในที่จอดเพื่อที่จะออกไปทำงานต่อในวันพรุ่งนี้ อยู่ก็ได้เกิดประกายไฟลุกไหม้ขึ้นที่ห้องเครื่องยนต์ภายในตัวรถคนงานที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันนําน้ําเท่าที่จะหาได้มาสาดเพื่อดับไฟแต่ไฟได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วดับไม่ได้จึงต้องโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นํารถดับเพลิงมาฉีดน้ํา หลังจากไฟไหม้รถแบคโฮไปได้กว่า15นาทีรถดับเพลิงเทศบาลเมืองสุรินมาถึงก็ฉีดน้ำดับเพลิงดับไฟที่กำลังลุกไหม้ใช้เวลาราว10นาทีไฟลุกไหม้ก็ได้สงบลงแต่ยังมีไฟคลุกอยู่ในห้องเครื่องยนต์เพราะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลากว่า20นาทีไฟจึงดับสนิทสำหรับความเสียหายในครั้งนี้พนักงานของเอกชนที่มารับจ้างนำขยะไปทิ้งบอกว่าไม่น้อยกว่า1,500,000บาทเครื่องยนต์ถูกไฟไหม้ทั้งหมด ส่วนสาเหตุคาดว่าระบบไฟฟ้าในรถอาจจะลัดวงจรจนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้รถในครั้งนี้ ช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเทศบาลน,นครพระนครศรีอยุธยาที่ได้นำร่องแจกแท็บเล็ตสนองนโย,ยบายรัฐบาลเสริมสร้างความรู้แก่เด็กเรียนผ่านเทคโนโลยีและชาวนาบริดำนับสิบรายค่ะที่ยังพลาดโอกาสไม่ได้รับเงินจำนำข้าวแห่กันทำสัญญากู้เงินดอกเบี้ยก,กับทกศพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ รับกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับเบรส2 4นที่ค่ะไปต่อกันที่ชาวนานในจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เผยว่ารัฐบาลจ่ายเงินจำนำข้าวล่าช้ากว่าปกติไม่ส่งผลกระทบในขณะนี้ได้ลงมือทำนาปรังหากมีโครงการรับจำนำข้าวก็จะนำมาเข้าร่วมโครงการอีก นายสาครพังทุยเกษตรกรบ้านนาเพียงตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบอกว่าฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้สิ้นสุดไปแล้วและนำาข้าวไปเข้าร่วมกับโครงการรับนําในเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งหมด3ตัน เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้จำานังข้าวได้ไม่เกินครอบครัวละ3ตันได้รับใบประทวนมาแล้วและได้สอบถามไปยังธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรบอกว่าให้มารับเงินในสัปดาห์หน้าซึ่งตนคิดว่าถึงแม้รัฐบาลจะจ่ายเงินจำหนังข้าวให้กับชาวนาล่าช้าแต่ไม่ส่งผลกระทบโดยขณะนี้ได้เริ่มปลูกข้าวนาปรังแล้วผลผลิตปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากไม่ขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก คาดว่าหากเก็บเกี่ยวนาปรังก็จะเข้าไปโครงการของรัฐบาลอีกเพราะหากนำเข้าไปขายที่โรงสีจะถูกกดราคาขายได้เพียงในราคาตันละ122,000บาทเท่านั้นทำให้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ขณะที่ชาวนาที่บุรีรัมย์นับ10รายค่ะที่พลาดโอกาสยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวงวดล่าสุดแห่ทำสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับทกสเพื่อนำไปใช้จ่ายในครอบครัวและชำระหนี้พร้อมวอนรัฐบาลเร่งหาเงินจ่ายให้กับชาวนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่ทกสเตรียมเรียกชาวนากว่า100รายเข้าทำสัญญาเพื่อรับเงินในโครงการรับจำนำข้าว ชาวนานในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นับ10รายที่พลาดโอกาสยังไม่ได้รับเงินจำนำข้าวที่รัฐบาลโอนผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศงวดล่าสุดกว่า108ล้านบาทที่ได้รับความเดือดร้อนปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งที่มีหนี้สิในในและนอกระบบ ต่างเข้าทำสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำกับทกศส,สาขาอีสานตั้งอยู่ที่บ้านหัวลิงตำบลอีสานอำเภอเมืองเพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพใช้จ่ายในครัวเรือนจ่ายค่าปัจจัยการผลิตและชำระหนี้สินทั้งในและนอกระบบที่เกิดจากการกู้ยืมมาลงทุนทำนา ทั้งนำไปใช้ใจ่ายในช่วงที่รอรับเงินในโครงการรับจำนำเข้าจากรัฐบาลนานกว่า3-4ถึงเดือนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ชาวนายังได้เรียกร้องให้รัฐบาลออกมารับผิดชอบดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมในช่วงที่ทาในช่วงที่นบนำเข้าไปร่วมกับโครงการแต่ยังไม่ได้รับเงินเพราะเงินที่กู้มาจากนายทุนและเงินกู้ทกศต่างก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยทั้งยังร้องขอให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางนำเงินมาจ่ายให้กับชาวนาที่นำเข้าไปเข้าร่วมโครงการโดยเร็ว เพราะขณะนี้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากทางด้านนายชัชวานชาไทยสงผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าทางทากศส,สาขาอีสานได้เรียกชาวนาที่ได้รับเงินรอบใหม่จำนวน100รรายเข้ามาทำสัญญาเพื่อรับเงินในโครงการรับจำนำข้าว จากที่ผ่านมาทางทกศได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกร,กรแล้ว1,300รายเป็นเงิน118ล้านบาทจากที่เกษตรกร,กรได้นําเข้ามาเข้าร่วมโครงการเฉพาะสาขาอีสานกว่า4,700รายที่เหลือกว่า3,400รายที่ยังเดือดร้อนและยังไม่ได้รับเงินในโครงการดังกล่าว ยังคงอยู่กันที่ภาคอีสานค่ะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาดึงพระภิกษุและบุคลากรภายในวัดอบรมทักษะการดับเพลิงเบื้องต้นลดการสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้ในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแลง้งที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายฤทธิเพชรเพช,ชรบูรนิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นแก่พระภิกษุและบุคลากรภายในวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน80คนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยจากอักคีภยัยมีความพร้อมด้านทักษะและประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกรรันระงับอักคีภัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าใจแผนป้องกันและระงับอคีภัยการจัดทำแผนอุพยพการซักซ้อมแนวทางอุพยพออกจากอาคารการปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้นและการฉีดสารเคมีดับแกส๊สและน้ํำมันเป็นต้นด้านนายกริเพ,เพชรเพชรบูรณินหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า สถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ต่างๆจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัยภายในวัดปัจจุบันทบีความรุนแรงมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากเกิดจากการจุดทูปเทียนบูชาพระหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในวงกว้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดการอบรมให้แก่ให้ความรู้แก่พระภิกษุและบุคลากรภายในวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งถือว่ามีวัดมากที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงโดยเบื้องต้นเพื่อระง,งับเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถึงเป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอีกทางหนึ่ง เทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยาข่ายได้นำร่องแจกแท็บเล็ต800เครื่องสนองนโยบายรัฐบาลเสริมสร้างความรู้แก่เด็กนักเรียนผ่านเทคโนโลยีให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศุนกุลนายุทศมนตรีเทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีงานผู้บริหารได้มอบแท็บเล็ตจำนวน800เครื่องทีวีจอใหญ่47นิ้วพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อทางไกลและสื่ออินเทอร์เน็ตมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครจำนวน8โรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ใช้ในการเรียนพัฒนาทักษะในปีการศึกษา2557 โดยงบประมาณดังกล่าวได้รับการสนับสนุนผ่านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนานักเรียนด้วยกระบวนการเพิ่มเติมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ เรตเชนที่โฟนิวส์อนนี้ค่ะเราจะปิดท้ายกันที่ภาพสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้าเยี่ยมปลอบขวัญกลุ่มชาวไทยพุทธจำนวน3รายซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเหยื่อสถานการณ์โดยได้ถูกแนวร่วมใชอ้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ขณะที่ได้ไปใส่บาตรพระที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้พระมรณภาพหนึ่งรูปประชาชนเสียชีวิต3รายและได้รับบาดเจ็บ6รายท่านผู้ชมสามารถมาร่วมติดตามอัปเดตข่าวสารกับเร n เชนที่โฟนิวส์ได้ครั้งค่ะ รวมถึงสามารถติดตามรายการต่างๆของทางสถานีผ่านทางช่องทาง w w w a s i a u p d a t e t v และ w w w f a c e b o o k c o m a s i a u p d a t e สำหรับวันนี้ดิฉันธนาฐานนุกิเชียมพร้อมทีมงานลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ